โยวัสซับยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับผมปั๊มไดมอนด์แมสครับผมสวัสดีค่ะชื่อโอค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับซามซีรีส์นะในพาร์ทแบบของผู้หญิงด้วยเพราะว่าคลิปที่แล้วเราบอกไว้ว่าวันนี้เราจะมาเจาะไซเคิลของผู้หญิงสเต็กในการใช้ในการของโอเพื่อการแข่งขันที่ผ่านมาใช้อะไรบ้างไปเดี๋ยวเราไปถามโอกันเลยดีกว่าสเต็กรอบที่แล้วที่เราใช้ซามใช้ตัวไหนบ้างหลักๆเลยหลักๆเลยใช่ไหมโอเคหลักก็จะเป็นแรดมอนโซตี้นะคะหมายถึงเริ่มแรกจากการใช้ซามเลยมาก็จะเป็น AC 22แล้วก็ MK677 JW แล้วก็ตัวท้าย S4 ก็แสดงว่าคือใช้ไล่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่หลักๆแล้วคือใช้หลักๆคือแรดมอนโซตี้แล้วก็ตั้งแต่เริ่มแรกนี่คือตัวนี้นะครับแรดมอนโซตี้นะจ๊ะนี่เลยนะคะคืออย่างที่บอกคือตัวหลักเนี่ยมันเป็นตัวเปิดเนี่ยที่ผมจัดสแต็กให้โอแบบนี้เพราะว่าต้องการให้เขามี motivation ในการซ้อมขึ้นมาก่อนนะครับในระหว่างที่เขาออฟยาผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงเขาออฟของหมดเลยตอนช่วงออฟซีซั่นของผมนะครับผมก็เลยอยากให้เขามี motivation ที่จะกลับมาซ้อมก่อนมันจะได้แบบว่าเล่นแล้วกล้ามขึ้นไวหน่อยมีแรงยกหน่อยประมาณนี้นะครับก็เลยจะทำให้มี motivation ในการซ้อมได้ดีขึ้นนั่นเองก็เปิดตัวนี้เลยแล้ววันโฟตี้ครับผมถามโอก่อนว่าสเต็ปในการใช้ครั้งแรกอ่ะใช้กี่เม็ดครั้งแรกเริ่มต้น1เม็ดค่ะอ๋อ1เม็ดฟีลเป็นไงบ้างฟีลเป็นไงบ้างในการใช้ในครั้งแรกแรกเลยคือแบบว่า3วันแรก1ถึง3วันแรกจะไม่รู้สึกอะไรค่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีแรงมากขึ้นอืมกล้ามเนื้อแน่นขึ้นอืมแต่จะแน่นได้มากขึ้นก็เห็นคนชักก็ประมาณ7วันหลังอาทิตย์ที่2อ๋อนี่เรื่องของ effective ใช่มั้ยคะก็ยังไม่เจอนะคะเพราะว่ามาประจำเดินมาปกติอารมณ์ก็ไม่สวิงใช่ไหมคะใช่ไหมครับใช่ครับผมตัวนี้มันจะไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนเท่าไหร่ครับสำหรับโดสที่โอใช้เนี่ย1เม็ดเต็มที่ผมให้แอดวานซ์พุชขึ้นไปถึง2เม็ดเนี่ยยังไม่เจอไซด์เอฟเฟคอะไรเลยด้วยครับด้วยซ้ำนะครับโอ้นั่นหมายความว่าบิกินเนอร์ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงใช้ได้หมดครับผมหมายความว่าอันนี้แค่เป็นเคสของผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะหรือว่าเบกิเนอร์ที่คนยังไม่เคยใช้เลยแล้วอยากลองใช้ซามในตัวแรกแนะนำเป็นแรดมอนโซตี้เพราะว่า1เอฟเฟกต์น้อยใช่ครับแล้วคุณสมบัติค่อนข้างจะดีใช่ครับผมไปเปรียบกับใกล้ๆกับอานาว่ามั้ยในฟิลใช่ครับผมบอกอยู่เสมอนะทุกแพลตฟอร์มเลยบอกกับทุกๆคนของที่ผมรู้จักด้วยว่าแรดมอนโซตี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติหรือเบเนฟิตตัวนึงที่คล้ายๆกับอานาว่าเลยนั่นก็คือเวลาที่เราไปเล่นแล้วเนี่ยมันจะพัมฟูๆนะครับดังนั้นมันทำให้เรามี motivation ในการซ้อมเวลาซ้อมแล้วเห็นกล้ามตัวเองพัมกล้ามตัวเองฟูขึ้นมาเนี่ยใครก็อยากกลับมาเล่นต่อนะครับพอมันทำได้ขนาดเนี้ยกล้ามเนื้อขึ้นพัมแล้วมี motivation แล้วพอเวลาเรามาออก activity อะไรพวกเนี้ยไขมันมันก็ลดลงด้วยนะครับมันช่วยให้เบิร์นแฟตด้วยนะก็แสดงว่าแรด140เป็นตัวที่น่าสนใจเลยแหละตัวนึงน่าสนใจครับสำหรับคนที่คิดจะอยากลองละ enhance แต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยตัวนี้มีรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะนะครับเสิร์ชหาใน Google เนี่ยแทบจะเจอทุกหน้าก็มีข้อมูลตัวนี้เยอะมากเพราะเขาทำรีเสิร์ชเยอะมากเกี่ยวกับซามตัวนี้นะครับเป็นซามตัว beginner ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน beginner อยากเริ่มใช้นะครับผมยังไงผมก็เลยคอมเมนต์ตัวนี้ว่ะมันคุมง่ายครับจะได้สัมผัสกับคำว่าซามเนาะว่ามันจะประมาณเลเวลไหนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเลเวลนี้เราสัมผัสได้แล้วว่ามันขึ้นมาในประมาณนี้บางคนพอใจก็แลดยาวๆได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแบบอยากแอดวานขึ้นอยากแน่นขึ้นหรือลีนและแห้งในแบบที่โอเป็นนะคะแบบที่โอไซเคิลโอใช่ไหมแล้วก็ขยับไปใช้ตัวอื่นสแต็กเข้ามาเพิ่มได้เลยอ๋อแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดสแต็กเนี่ยโค้ชควรจะสแต็กกับตัวไหนก็ควรจะปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ดีกว่านะครับแต่เบสหลักของผู้หญิงก็แนะนำเป็นแรด140ก่อนใช่แต่เรื่องคอร์ดิชันหรือว่าตัวที่ไหนจะทำให้มันฮาร์ดขึ้นคอร์ดิชันฮาร์ดขึ้นก็อาจจะต้องปรึกษาปั๊มได้เพราะว่าเอาตอนนี้ปั๊มเปิดออนไลน์แล้วใช่ไหมใช่ครับผมเปิดเป็นทางการแล้วคือผมมีเทรนออนไลน์ด้วยนะครับสามารถให้คำปรึกษากับคนที่ระดับอินเทอร์มีเดตหมายถึงว่าปานกลางขึ้นไปแล้วนะไม่แนะนำสำหรับคนเป็นเบกิเนอร์นะครับผมจะสอนเฉพาะที่ว่าเฮ้ยเราจะมาเจาะลึกกันแบบเทคนิคลดน้ำหนักยังไงจริงจังให้แห้งกันละหรือว่าคนที่ต้องการแข่งขันเนี่ยกรรมการเขามองหาอะไรละไซเคิลสแต็กดูแบบว่า
แอดวานซ์เลยฮะของจริงจัดให้เลยไซเคิลแบบไหนสแต็กแบบไหนเพราะแต่ละคนเนี่ยคอนดิชันจะไม่เหมือนกันใช่ใช่เพราะว่ามันแพทเทิร์นแต่ละคนมันใช้เหมือนกันไม่ได้ครับผมมันต้องดูสภาพหน้างานมันต้องดูคอนดิชันแต่ละคนใช่ถ้าใครสนใจออนไลน์ก็ฝากไปติดตามได้นะจ๊ะโอ้โหคุ้มเลยก็เดี๋ยวเรามาต่อตัวต่อไปดีกว่าว่าพอเราใช้ Live 140ไปแล้วแล้วเรามีใช้ตัวไหนเพิ่มมาอีกไหมเริ่มต้นจากใช้ Live 140ใช่ไหมให้มันเป็นฟิลว่าเอ้ยมันฟิลยังไงตั้งเนื้อแบบไหนคราวเนี้ยโอต้องการพี่จะบล็อกแล้วเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาก็เสริมด้วย MK 677นะคะจะเพิ่มในเรื่องของกล้ามเนื้อของกล้ามมอดแล้วก็ทำให้เราทานอาหารเช็คอาหารได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น AC 262 Advance ขึ้นมาจากLive 140อีกแต่ก็จะมีแบบว่าติดมีสิวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองเพราะมันแรงกว่าเนาะใช่แล้วก็มันเป็นเอฟเฟกต์ของมันถูกอ๋อโอเคคราวนี้พอไดเอทคัตติ้งก็จะเป็นเรื่องของ S4 เพื่ออะไรนะคะที่จะให้มันดูลีนโอเคสิ่งที่โอกำลังพูดอยู่ก็เหมือนกับจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเราจะทำตามทีละคอนดิชันของมันไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าโดดมับใส่แม่งทุกตัวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แล้วกล้ามจะขึ้นเร็วนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะเล่น3เดือนเล่นท่าเดียวกับพี่เชต้าเลยน้ำหนักเดียวกับพี่เชต้าเลยกินทุกอย่างเหมือนกันเลยแล้วจะได้เหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้ครับกล้ามมันไม่ได้ขึ้นไวขนาดนั้นถูกต้องไปทำตามไทม์ไลน์ของมันถูกต้องทีละสเต็ปของมันไปเรื่อยๆนะครับผมถูกต้องครับก็คือเหมือนเรามือใหม่มันก็ต้องค่อยๆไต่ค่อยๆปรับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะมาใช้ตัวที่แบบโหดเลยร่างกายคุณอาจจะรับไม่ได้ในส่วนตัวก็ค่อยๆไต่เหมือนกันอ่าเพราะว่าไม่รู้ดิเรื่องพวกนี้อยากให้แบบเข้าใจกันเยอะๆศึกษากันมากๆในเรื่องการทำทีละสเต็ปมันสำคัญมากอันนี้ก็เป็นสเต็ปที่โอ้ใช้ในการแข่งขันครั้งล่าสุดคร่าวๆแต่เบสหลักๆคือ Lad 140ตัวนี้แล้วก็อยากจะแนะนำคนอื่นๆด้วยว่าอยากลองดูไม่ว่าจะเป็นบิกินเนอร์หรือว่าเป็นผู้หญิงที่สนใจเรื่องซามตัวเปิดที่สำคัญเลยคือตัวนี้ Lad 140ลองไปแซมเปิลดูก่อนว่าฟิลหรือเปล่าชอบหรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าพอใช้ไปได้สักพักนึงแล้วอยากอัพขึ้นไปอีกก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปหรือว่าคนที่ยังไม่มีความรู้คนที่อยากรู้ว่าต้องใช้ยังไงก็ปรึกษาเทรนออนไลน์ได้ได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยมีคนถามมาว่าแล้วอย่างเงี้ยซามอ่ะมันต้อง PTT ไหมผู้หญิงอ่ะผู้หญิงต้อง PTT ไหมส่วนตัวโอนะคะไม่ PTT นะคะคนอื่นโอไม่แน่ใจว่าเขาทำกันไหมแต่ว่าโอไม่ทำค่ะเกี่ยวไหมว่าซามมันไม่จำเป็นต้อง PTT ถ้าเกิดว่าเป็นในด้านของผู้หญิงนะเขาจะมีแต่ฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นหลักก็คือถดเทสโทสเตอโรนค่อนข้างต่ำดังนั้นจะไม่เกิดการสเปซซัสเพนชั่นของตัวเทสโทสเตอโรนเกิดขึ้นดังนั้นผู้หญิงนะครับไม่ต้อง PTT นะครับโคตรดีนี่คือครอบได้เปรียบของผู้หญิงที่ใช้ซามนะครับแต่ไม่ใช่ว่าผู้ชายต้อง PTT ตลอดผมก็เหมือนที่เราไปศึกษามานะว่าใช้ซามอ่ะโดสต่ำๆหรือว่าพี่ครับใช้ซามมาแบบ1เดือนแล้วหยุดอ่ะแล้วจะใช้ต่อต้อง PTT มั้ยผมเจอคำถามนี้เยอะมากเลยเยอะมากเลยใช่มั้ยเออผมรู้สึกว่ามันผมจะตอบให้เคลียร์โอเคนี่ฟังเลยมีรีเสิร์ชเลยครับก็คือผมมีลูกค้าอยู่นะครับลูกค้าเค้าออนซามไปได้ประมาณ2เดือนเลยนะ2เดือนแค่1เดือนนะครับ2เดือนแล้วผมให้เขาไปตรวจค่าเทสโทสเตอโรนดูเป็นโทเทสโทสเตอโรนแล้วก็ฟรีเทสโทสเตอโรนนะครับสรุปว่าเขาลดมาจาก600เหลือประมาณ500กว่าไม่เยอะนะมันกดไหมมันกดนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดที่แบบว่าเราต้องไปปรับฮอร์โมนบางทีเราหยุดเนี่ยแล้วก็ยกเดดลิฟต์สควอตเบนช์เพรสบางทีเผลอๆมันกลับมาแล้วยังไม่ทันต้องทำ PCT อะไรเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่มั่นใจจริงๆทาง Enhance เรามีตัวที่ชื่อว่า Back Off นะครับสั่งไปบูสต์เทสโทสเตอโรนกันได้ไม่ถึงขนาดต้อง PCT ครับผมถามว่า PCT ดีไหมมันก็ดีในเวของมันแหละแต่ซามอ่ะผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้กดฮอร์โมนอะไรขนาดนั้นแล้วก็หนึ่งเลยไม่เปลืองตังค์เราด้วยถูกต้องฮะแล้วซามอ่ะมันใช้ได้ตลอดอย่างเช่นเราใช้แล้ว140ไป2เดือนเราอยากใช้ตัวอื่นเราก็แค่สวิตไปใช้ตัวอื่นง่ายๆไม่ใช่แบบหยุดปุ๊บแล้ว PTT แล้วค่อยใช้ตัวอื่นแล้วเราจะใช้ไปเพื่ออะไรใช่ครับผมสำหรับเรานะเราคิดแบบนี้สำหรับคนอื่นเราไม่รู้เกิดว่าเอาแบบคูฟจริงๆไปตรวจเลือด
แค่นั้นครับจบเราจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเรามันต่ำเกินไปหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้โดนกดถึงขนาดนั้นหมอบอกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีค่ะไม่ต้องไปปรับฮอร์โมนอะไรฮะแค่หยุดไปแล้วคุณก็อยากธรรมชาติใช่ไหมคุณก็เล่นเวทต่อไปได้กินอาหารคุมอาหารเหมือนเดิมแค่นั้นจบง่ายๆแค่นี้ฮะไม่จำเป็นต้องแบบว่าซับซ้อนอะไรขนาดนั้นคือซามนะครับมันคือนวัตกรรมที่ทำให้เราลดความซับซ้อนในการใช้ลงไปนั่นเองนั่นแหละคือข้อดีของมันนั่นคือข้อดีของมันครับผมใช่ครับโอเคแล้วต่อมาถามโอได้ก่อนว่าที่โอใช้ซามมาเนี่ยในตอนแข่งในตอนอะไรเงี้ยประจำเดือนมาปกติไหมมาปกติค่ะโอก็รุนทุกเดือนตั้งแต่เริ่มใช้จนถึงแข่งเสร็จเดี๋ยวจะมาไหมจะมาหรือยังแต่ว่าอาจจะมีแบบเลทประมาณ 2-3 วันก็ไม่เรื่องปกติอันนี้ไม่เรื่องปกติอย่างนั้นฟันธงได้เลยว่าใช้ซามสเตเบิลฮอร์โมนเราทุกอย่างปกติยังปกติดีครับแค่คอนดิชั่นฮาร์ดขึ้นครับผมกล้ามจัดขึ้นแข่งสวยขึ้นเสียงไม่แตกเนี่ยที่ผมบอกว่าผมชอบมากในการถ้าผู้หญิงใช้ซามแล้วมันไม่ต้องเสียความเป็นผู้หญิงไปใช้แล้วมันเสียผมก็ไม่อยากใช้อ่ะใช่โอ้ก็ลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเป็นไหมพอแต่พอใช้ผ่านมาแล้วมันโอเคใช่เลยใช่ไหมใช่มีการแข่งครั้งหน้าก็สบายใจได้เลยเพราะถ้าเขาแตกกว่าอื่นแบบอันนี้การันตีจากคนใช้จริงนะครับครับผมอันนี้ผู้หญิงนะสำหรับผู้ชายผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีแหละเพราะแค่ผู้หญิงยังสามารถทำได้ขนาดนี้แล้วผู้ชายจะทำได้ขนาดไหนอ่ะเนี่ยผมขอพูดหน่อยตัวแรปอันโฟตี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงออกกำลังกายอยู่แล้วอยากมีกล้ามเนื้อส่วนไหนก็แล้วแต่จะเป็นก้นหรือจะเป็นส่วนอื่นใช่ไหมแนะนำเลยแรปอันโฟตี้คือเวลาคุณเห็นผลนะมันจะเนียนมากมันจะไม่ได้แตกฮะขนาดนั้นแค่แรปอันโฟตี้เนี่ยเอาอยู่เลยนะก็แสดงว่าผู้หญิงสายอื่นที่อยากมีก้นอยากดูเฟิร์มไลฟ์ฟันโฟตี้ช่วยได้ใช่เพราะของผมมันเป็นระดับนักกีฬาใช่ไหมต้องแบบฮะแตกอะไรเงี้ยเกิดเชื้อต้าขึ้นรูปไปแบบโอ้ยพี่โอหรือว่าน้องโอสภาพนี้พี่ไม่โอเคในการใช้ซาวไหมใช่ค่ะคือจะบอกก่อนว่าโอใช้หลายตัวเหมือนที่บอกห้าตัวไปแต่ถ้าอยากเอาเนียนๆสวยๆเลยไลฟ์ฟันโฟตี้ตัวเดียวเอาอยู่ค่ะหรือว่าบางคนอยากมีกล้ามด้วยโอ้อยากฟิตด้วยสแต็ก2ตัวก็คือจะเป็นในเรื่องของแรปันโฟตี้แล้วก็ GW นี่ไปดูรีเสิร์ชได้เลยนะคะไม่มีผลกระทบใดๆเราเคยทำกันไปแล้วตัวนี้เราทำด้วยเราทำไปแล้วท็อปซีรีส์ของท็อปซีรีส์เลยตัวนี้เป็นแบบพีคมากตอนเด็กเราก็ใช้กันด้วยถูกต้องนะขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปดูแล้วกัน GW อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับผู้หญิงใช้ซามอันนี้เอาจากคนที่ใช้จริงๆมาใช่แล้วก็แบบเห็นผลจริงๆเผื่อน้องๆพี่ๆน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่เชต้ากับพี่ปั๊มใช้มันก็แน่นอนอยู่แล้วดิมันต้องเซฟเพราะว่าเราใช้กันมาเยอะเนาะเราแข่งกันมาเยอะเราไม่ได้ใช้แค่3ด้วยก็ต้องพูดกันตามตรงแต่ว่าคราวนี้เราเอากรณีตัวอย่างในแบบผู้หญิงมาให้ดูแล้วนะครับแล้วผู้หญิงที่แบบว่าออฟของมาด้วยนะเพื่อธรรมชาตินะธรรมชาติมาเสร็จแล้วค่อยมาออนเนี่ยภายในเวลาระยะเวลาประมาณ2เดือนบล็อกกิ้งขึ้นมาผมทำให้โอเนี่ยบล็อกกิ้งขึ้นมา2เดือนนะครับแล้วก็ไดเอทเนี่ยแค่8วีคเองนะ8วีคแข่ง IFBB นะครับแข่ง IFBB นะครับไม่รู้จะพูดยังไงวะโหดอ่ะโหดอ่ะแล้วตอนนี้คืออ่ะผมยอมรับตามตรงแล้วว่าผมเปิดคอร์สเทรนออนไลน์เนี่ยแต่ผมไม่เก่งเรื่องปั้นก้นหรอกอ่ะโอกำลังจะเปิดคอร์สปั้นก้นนะครับสอนปั้นก้นใช่ค่ะคอร์สของโอก็จะเป็นในเรื่องของลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อแต่หลักๆก็คือการสร้างก้นหลายๆคนยังไม่รู้ว่าการสร้างก้นให้มันขึ้นที่แท้จริงคือยังไงเพราะบางคนเขาไม่ได้สนใจว่าเขาจะพร้อมหรือเขาจะลดไขมันไหมไม่การแค่ทำก้นอย่างเดียวก็มีนี่ตอนนี้คือตอนนี้กำลังทำโปรแกรมอยู่นะคะอยู่ในระหว่างการทำโปรแกรมอยู่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะว่าจะได้อะไรจากการที่โอสอนบ้างเนาะโอเคก็รอติดตามโอได้เลยครับคนที่สนใจแรดวันโฟตี้ดีกว่าสั่งยังไงครับเหมือนเดิมครับของเราใช้แบรนด์สวิสเคมอยู่ครับผมทำไมถึงเลือกใช้แบรนด์สวิสเคมเพราะว่าเรามั่นใจจากตัวคนที่ผลิตจริงๆเพราะรู้สึกว่าเขามีความรู้จริงๆใช้ของที่ดีจริงๆแล้วเราใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆใช่แล้วเขาไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคเลยนะใช่อันนี้แหละคือทำไมผมแบบรู้สึกว่าผมเชียร์แบรนด์นี้แล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจในแบรนด์นี้ก็นี่แหละคือเราใช้แล้วเราเห็นผลแบรนด์อื่นมีไหมมีแต่ผมมั่นใจในแบรนด์นี้มากกว่าใช่แค่นั้นดีกว่าเขารับผิดชอบจริงๆนะถ้าเกิดว่ากรณีที่มันตรวจแล้วมันปลอมเขาคือยินดีคืนเงินเต็มจำนวนแล้วเขาก็ออกค่าตรวจแลบให้ด้วยนะโอเควิธีการสั่งซื้อตอนนี้มีช่องทางมีทั้งทางเว็บไซต์ครับแล้วก็ทางไหนครับเชต้าทาง LINE นะครับ LINE แอดนะครับสั่งง่ายมากเลยเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแอดไปใน LINE และที่สำคัญนะครับการสั่งผ่าน LINE นะครับกับการสั่งผ่านเว็บไซต์อย่าลืมใส่โค้ดพวกเราด้วยใช่ครับในทุกๆครั้งในการกดสั่งซื้อใส่โค้ดพวกเราผมโค้ดเชต้านี่โค้ดโอ10โค้ดปั๊ม10นะครับคุณไปเลือกใช้โค้ดของใครเลยก็ได้เลยซัพพอร์ตของใครก็ได้
นะครับอย่าลืมนะครับใส่โค้ดทุกครั้งเพราะว่ามันจะทำให้คุณได้ส่วนลดตั้ง 10% 10% แถมยังช่วยซัพพอร์ตเราด้วยนะถูกต้องผมอยากให้ทุกคนใส่โค้ดจริงๆไม่อยากให้เสียโอกาสส่วนตรงนี้ลงไปอย่าลืมใส่โค้ดของพวกเราขอเฮ้ขอร้องเฮ้ใส่โค้ดพวกเราเฮ้ถ้าอยากดูคลิปดีๆต่อไปหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องซามตัวไหนตัวไหนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าอยากให้พี่โอเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงสนใจเกี่ยวกับเรื่องซามอยากให้พี่โอมาพูดดีเยอะๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามพวกเรานะครับเดี๋ยวผมให้ IG ไว้ตรงนี้ติ๊ง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 หรือว่าใครสนใจเทรนออนไลน์อยากแข่งขันทักปั๊มไปได้เลยเปิดโค้ดออนไลน์แล้วดีมากครับใช่ยังไงก็ขอบคุณมากๆครับที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าสนใจแล้วนะ40ไปสั่งซื้อได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใส่โค้ดพวกเรานะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปนะครับผมมาทำคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่าไปแล้วบ๊ายบาย